ตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสวนังเอตัมมังคลมุตตะมันตีกระผมขอโอกาสท่านพระอาจารย์ปัตปุญญกาโมและท่านพระอาจารย์นิพนธ์ปริปุณโณที่เคารพก็ขอเจริญพรบรรดาโยคีผู้ปฏิบัติทั้งหลายในบ่ายวันนี้ก็คงจะไม่พูดธรรมะนี่มากเอาเป็นธรรมะเบ็ดเตร็ดเบ็ดเตร็ดพอสังเขปประมาณ 20-30 นาทีโดยประมาณนะธรรมะเป็ดตะเร็ดจากนั้นค่อยไขปัญหาสัก 2-3 ข้อต่อไปได้เวลาอันสมควรทีนี้ธรรมะในบ่ายวันนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องถึงการปฏิบัติของพวกเรานี่แหละข้อใหญ่ใจความเรามาปฏิบัติการปฏิบัติทำยังไงแบบไหนโอ้หลายอย่างอย่างไหนถูกผิดถามเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ก็เข้าใจกันยากอยู่เข้าใจกันยากแต่ตัวที่เข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆถ้าสมมุติว่าเรามุ่งหวังนะเรานี่มุ่งหวังบุญกุศลคุณงามความดีมุ่งหวังเพื่อหลุดพ้นมรรคผลนิพพานแล้วใจละน้อนไปทางโน้นก็ไม่ยากในการประพฤติปฏิบัติไม่ยากแต่ถ้าเรามุ่งหวังอย่างอื่นมุ่งหวังอย่างอื่นสมมุตินะจะสมมุติว่าโอ้ยเรารู้สึกว่ามีเคราะห์มีกรรมทำอะไรก็ไม่รู้ล่วงสักทีหลวงพ่ออย่างนี้เลยมาปฏิบัติเสียสะเดาะเคราะห์ว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นปฏิบัติเสียสะเดาะเคราะห์บวชเสียสะเดาะเคราะห์อันนี้เราคิดเอาเองนั่นเราคิดเอาเองคิดว่าทำแล้วปฏิบัติแล้วเคราะห์มันจะหมดไปหายไปก็เลยมาหรือบางทีอาจจะโชคดีมีความสุขถูกหวยรวยเบอร์อะไรก็แล้วแต่นี่มีความมุ่งหวังอย่างนี้นี้อัตตาตัวตนมันเกิดขึ้นแล้วมันหล่อแหลมในการผิดทางละถ้าอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราที่จะให้ถูกต้องนี่คือมุ่งหวังเพื่อคุณงามความดีจริงๆจิตใจนี่บริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยมุ่งหวังเป็นทางนั้นไปทางมรรคทางผลทางนิพพานเพื่อความหลุดความพ้นไปนู่นแหละไม่ได้เพื่ออย่างอื่นว่าอย่างนั้นแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์นะพระเจ้าพระสงฆ์บางองค์บางท่านนี่อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบทำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันเป็นยังไงอยู่ที่ใจนี่แหละอยู่ที่ใจใจมุ่งหวังนี่นะพระรูปหนึ่งอันนี้ข้อเปรียบเทียบนะว่าถูกหรือผิดเป็นยังไงพระรูปหนึ่งจีวรก็สีเดียวกันสังฆาเหมือนกันมีกรดมีบาทเหมือนกันแล้วไปทุดงองค์นี้ไปทุดงนี่เพื่อปฏิบัติให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดอำนาจวาสนาบารมีเพื่อว่าคนทั้งหลายจะได้เคารพบูชาเลื่อมใสแล้วลาภสักการะจะได้เกิดขึ้นกับเราให้คนทั้งหลายได้รู้จักเราว่าเป็นพระเคร่งพระดีพระวิเศษนี่คือความมุ่งหวังของพระรูปนี้แล้วไปท่านว่านี่แล้วไปอาการที่
ก็บบาตรเก็บกฎคลองจีวรเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวกว่าจะถึงถ้ำถึงป่าช้าป่าฉัดที่ไหนก็แล้วแต่ทุกอาการที่ทำนี่ท่านบอกว่าเป็นอาบัติทุกกฎอาบัติทุกกฎผิดศีลของพระสงฆ์มันผิดมาจากที่ไหนนี่ที่ใจที่ใจความดำริที่ใจความคิดอันนี้แหละนี่ไปก็เลยเป็นนั้นว่าพระรูปนั้นก็โอ้ยผิดศีลเป็นอาบัติทุกกฎไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยพระรูปนั้นแต่อีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งที่นี่แต่งบาตรแต่งกฎสะพายบาตรสะพายกฎแล้วก็ไปมุ่งหน้าไปจิตใจมุ่งสู่วิเวกเพื่อจะได้เจอป่าอันเหมาะถ้ำอันเหมาะเงื่อมผาที่เหมาะหมู่บ้านที่เหมาะพอได้โคจรบิณฑบาตเพื่อจะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาเพื่อชำระซึ่งโลภโทสะโมหะให้หมดจดเพื่อให้ถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานไม่มุ่งหวังอะไรนอกจากธรรมอาการที่พระรูปนั้นกำลังหยิบบาตรหยิบกฎคลองผ้าสังฆาฏิอะไรก็แล้วแต่เดินไปทุกก้าวเป็นกุศลทุกก้าวเราเรียกว่าเป็นบุญทุกก้าวที่เดินไปนั่นน่ะมันอยู่ที่ไหนที่นี่ถูกผิดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจฉะนั้นพวกเราทำนี้ก็เหมือนกันเพื่อจะหล่อหลอมซึ่งดวงใจของเราอาการเดินอาการนั่งสวดมนต์กำหนดนี่แหละเพื่อจะฝึกถึงใจของเราที่หยาบที่คิดไปในทางที่ผิดมีโลภะเป็นต้นคือความโลภตัณหาคือความอยากราคะคือความกำหนัดยินดีพยาบาทโกรธหรือจิตใจที่ไฟในไปในทางต่ำเพื่อจะชำลอกขัดเกลาด้วยอาการการกระทำอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเดินก็เป็นกุศลนั่งก็เป็นกุศลสวดมนต์ก็เป็นกุศลอย่างนี้ไม่หวังอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นต้องดูที่ตัวเราต้องดูเข้าไปในใจคนผู้ประพฤติปฏิบัติต้องสำรวมฝึกความสำรวมมีสติอยู่ทุกอริยบทพยายามมีสติเกรงอกเกรงใจคนอื่นเห็นไหมคนที่ด่ากันคนที่ด่ากันผัวด่าเมียเมียด่าผัวหรือคนนั้นด่าคนนี้คนนี้ด่าคนโน้นขี้เหล้าเมายำเตเขาเกรงใจคนอื่นไหมไม่เกรงนั้นคือขาดความสำรวมขาดคุณธรรมขาดศีลก็ว่าได้เกะกะละลานพูดเสียสีเสียแทงคนนู้นคนนี้นี้คือไม่มีคุณธรรมแต่ถ้ามีคุณธรรมจิตใจดีขึ้นมาปุ๊บจะเกรงอกเกรงใจคนอื่นขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติก็ตั้งอกตั้งใจดีๆสำรวมสำรวมกายของเรานี่แหละสำรวมวาจาของเราต่อจากนั้นหันเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราฝึกหัดดัดกายวาจาจิตใจให้ดีหล่อล้อมฝึกให้เกิดสมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นตั้งใจให้มั่นคงปัญญาแปลว่าความรอบรู้รู้รอบคำว่ารอบรู้รู้รอบไม่ใช่ไปรู้ภายนอกข้างนอกนู้นไม่ใช่อยู่ในกองนี่เนี่ยกองสังขารนี่นั่งอยู่นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ๆแล้วนี่กายวาจาใจของเรานี่อย่างนี้ฉะนั้นอย่าคิดว่าธรรมนี้มันลึกโอ้ยลึกเกินไปฉันคงปฏิบัติไม่ได้หรอกบุญน้อยวาสนาฉันน้อยทำไม่ได้เหมือนหลวงพ่อว่าไปบางคนนะยิ่งพูดมันก็ยิ่งอ่อนไปนั่นแหละถ้าไปคิดอย่างนั้นน่ะนะก็เหมือนคนที่ว่ากลัวผีนั่นแหละยิ่งพูดยิ่งกลัวยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวอย่างนี้
เหมือนมันน่ากลัวไปเสียทุกอย่างนะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องสร้างพละกำลังให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองทุกคนนั่นแหละให้คิดว่าโอ้เราเกิดมานี่คือโชคดีจริงๆโชคดีแบบไหนโชคดีที่เป็นคนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลผู้ใดก็แล้วแต่ที่เกิดมาเป็นคนในโลกนี้แหละท่านบอกว่ามนุษย์ปฏิลาภูเลยเป็นผู้มีลาภแล้วมีลาภติดตัวมาด้วยนี่คือมีลาภได้เป็นมนุษย์มีลาภต่อมาก็โอ้ไม่เป็นคนพิการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์หลายคนไม่สมบูรณ์เหมือนเราโยมเคยเห็นไหมคนหูหนวกเอาต่อให้เปิดธรรมะใส่เครื่องเสียงใหญ่ๆก็ไม่รู้ไม่ได้ยินนี่ในนี้ในหูนี่ตาพิการบอดสนิทไม่รู้เรื่องบางทีหูตาก็ดีแต่ปากกับพิการใบเสียพูดก็ไม่ได้แบะไปนั้นมันไม่เป็นเสียงได้แค่นั้นหรือบางคนที่นี่ปากดีหูดีตาดีแต่พิการข้างในคือใจที่นี่บางคนยิ่งไปใหญ่ที่นี่นะใจพิการขาดสติสัมปชัญญะไปหมดเลย อย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนอีกเกิดมาแล้วพิการมาแต่กำเนิดขาบ้างแขนบ้างน่าสงสารทั้งตัวทั้งตนไม่เหมือนคนธรรมดาเลยนั้นเรียกว่าอาภัพพระบุคคลคนเกิดมาแล้วอาภัพตั้งแต่วันเกิดมันเพราะอะไรก็เพราะบุญกุศลคุณงามความดีไม่ได้สร้างฉะนั้นเราภูมิใจไว้เลยว่าเราคนหนึ่งและเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญฉะนั้นให้สั่งสมต่อไปบุญสั่งสมยังไงทานะไมการให้ศีลไมเป็นผู้มีศีลภาวนาไมนี่เรากำลังภาวนาอยู่นี่แหละภาวนาคือสำรวมสำรวมกายวาจาจิตใจนี่ภาวนาเป็นบุคคลผู้ที่สำรวมกายวาจาใจทำใจให้เบิกบานมีสติมีสัมปชัญญะบุญมันก็เกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นมันเกิดยังไงก็ใจเกิดความสุขนั่นแหละคือบุญมันเกิดไม่ใช่ถูกหวยรวยเบอร์เก็บเงินเขาได้ร้อยบาท200บาท 1,000 โอ้ยบุญหล่นทับว่าไปอย่างนั้นไม่ทุกไม่ใช่อย่างนั้นนะนะบุญเกิดก็คือจิตใจเราเกิดความสุขแล้วทางที่จะนำมาให้เกิดความสุขจากใจเป็นยังไงก็คือการกระทําที่ดีนี่แหละการกระทําที่ดีคําพูดที่ดีความรู้สึกนึกคิดที่ดีนี้คือบ่อทางแห่งบุญทางที่จะเกิดบุญมันอยู่ที่นี่อาตมาพูดมาถึงตรงนี้แล้วโอ้นึกสงสารคนที่เขาไม่ได้มาทําเหมือนเราจู้บ้านอยู่เฉยๆทำบาปทำกรรมกินเหล้าเมายาอะไรต่างๆนานานึกถึงไปถึงโยมที่แกด่าลูกชายนั่นแหละนี่คนหนึ่งนี่คนหนึ่งแหละไม่ไปไหนอยู่แต่บ้านเดี๋ยวก็เป๊กอยู่งั้นแหละกินเหล้าด่าท้อคนโน้นคนนี้เดี๋ยวก็ว่าลูกแล้วก็ว่าสามีเดี๋ยวก็ว่าคนรอบข้างอยู่งั้นนี่คือผู้ไม่ปฏิบัติจะเดือดร้อนจะวุ่นวายจะเห็นคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอยู่อย่างนั้นไม่ได้ดูตัวเองอันนี้นิยมคนหนึ่งโยมคนนี้มันก็ไปเจอกันเอาพอดีแต่เจอแกมานานแล้วล่ะตั้งแต่เป็นเด็กๆนั่นโยมคนนี้ พอจากบ้านไป40กว่าปีไปบวชเป็นสมณะเป็นพระนี่20กว่าปีจากบ้านไปแต่ก่อนนั่นก็เห็นแกกินเหล้าเมาโยมคนนี้ชื่อของแกน่ะชื่อว่ายายสดแกไม่เคยเท่าสักทีหรอกเพราะว่าชื่อของแกว่าชื่อว่าสดยายสดนี่นะกินเหล้าเก่งที่สุดแล้วเรื่องด่านี่โอ้ถ้าสมมุติว่า
มีคนไปให้คะแนนแกคงได้แชมป์ด่าเก่งมากเลยยายโสดนี่นะอยู่มาวันหนึ่งตอนเช้าอาจารย์ไปบิณฑบาตกับพระสงฆ์นี่เลยมันบังเอิญยังไงก็ไม่รู้ไปเจอแกพอดีตอนเช้ามีไก่อยู่คอกหนึ่งแกเอาไม้ไผ่นั่นล้อมไว้ล้อมเอาไว้นะไก่แม่ลูกอ่อนคงจะพอนึกออกเนาะมันมีลูกอยู่เกียบเป็น10ตัวแต่สารไม้ไผ่เนี่ยก็ไม่สูงเท่าไหร่ประมาณคืบไม้ไผ่ที่ผ่าแล้วก็ขัดกันนะล้อมเอาไว้ให้มันนอนอยู่ที่นั่นทีนี้ตื่นเช้ามาแกก็ลุกขึ้นมาหุงข้าวพอตะวันโผล่ขึ้นมาน่ะมันก็จะออกไปหากินตามประสาของมันนั่นแหละแม่มันกระโดดออกไปอันตมาก็เดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแกนั่นแหละลูกมันก็กระโดดออกไปด้วยต๊อบแท๊บต๊อบแท๊บต๊อบแท๊บไปด้วย4 5 6 7ตัวนั่นน่ะแกด่าไก่แต่มันเหมือนด่าเราด่าแบบไหนแกบอกว่ามึงทำไมออกหากินแต่เช้าเหมือนพระแท้แกว่าดูแล้วมันด่าใครกันเนาะเราก็นึกในใจก็เดินไปพอดีนั่นแหละนะเดินไปพอดีแกบอกว่าไก่ของแกน่ะมันออกหากินแต่เช้าเหมือนพระแกว่าดูนี่คือคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้สึกนั่นนะไม่คิดเวลาพูดไปนี่ไม่คิดดีไม่ดีพูดไปก็ไม่คิดอีกนั่นนะตอนพูดก็ไม่ได้คิดแต่สำหรับผู้มีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาจะคิดก่อนพูดเนี่ยว่าคำพูดนี้มันถูกหรือมันผิดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่แหละคือเริ่มต้นฝึกกายการกระทำวาจาคำพูดและในที่สุดคือความรู้สึกนึกคิดของเรานี้คือข้อวัดปฏิบัติจากนี้ไปเราก็ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันเวลานี่มันผ่านไปนี่เร็วอย่าคิดว่าช้านะเร็วนี่แป๊บเดียวมัน6วันผ่านไปแล้วแต่บางคนแบบอึดอัดแบบอยู่แล้วโอ๊ยไม่เหมือนบ้านเราเนาะเอ้าจะให้มันเหมือนบ้านเราไงก็ที่นี่เป็นศูนย์อยู่ว่าพุทธิกสมาคมก็บ้านเราอยากร้องรำทำเพลงเปิดเครื่องเสียงอะไรก็ได้แต่นี้คือมาประพฤติปฏิบัติที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติมันก็เลยไม่เหมือนอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดได้เหมือนได้อย่างนี้คิดว่ามาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาจิตใจของเราเป็นที่หล่อหลอมเป็นที่สร้างบารมีมันจะเป็นมิตรขึ้นมาทันทีเลยกับสถานที่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตั้งอกตั้งใจดีๆวันเวลาอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันทีนี้จะอธิบายเรื่องการเดินจงกรมต่อไปเดินจงกรมการเดินจงกรมเพราะว่าเรามีการเดินการยืนการนั่งยืนนี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทางโยมเป๊กหรือว่าคณะเจ้าหน้าที่พวกเราบอกว่าอยากจะให้เดินสลับนั่งนั่งสลับเดินอันนี้คือวิธีฝึกของเราเหลือนั้นเราก็เอาไปทำต่อไปทางอื่นเราอาจจะลานบ้านของเราใต้ถุนบ้านของเราลองดูเหมือนกับอยู่ที่นี่เดินแต่ไม่ได้เดินรอบนะไม่ได้เดินรอบไปเดินรอบบ้านเดี๋ยวสามีจับไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์อุบลราชธานีได้ เดินรอบบ้านเขาทำอะไรก็จะไปเดินรอบบ้านอยู่นั่นเลยเดี๋ยวก็จะว่าผีเข้าเด้ นั่นแหละเราก็ต้องดูเหมาะๆว่าคุณสามีไม่อยู่ลูกหลานเราไม่อยู่พอดีแหละวันนี้พอดีเลยหรือว่าเวลาเราจะเดินก็บอกได้เลยโอ้แม่จะเดินจงกรมคุณพ่อวันนี้ขอเดินจงกรมหน่อยนะก็เดินไปเดินมาอย่างนั้นต้องพูดกันให้รู้เรื่องถ้างั้นแล้วโอ้เดี๋ยวบ้านแตกซะแล้วครับเดินจงกรมมีอานิสงส์อยู่5เดินจงกรมนี่นะอานิสงส์มีอยู่5พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้5ประการคืออะไร1นี่ทำให้อาหารของเรานี่ย่อยง่าย
การเดินจงกรม 2. อดทนต่อการเดินทางไกลนี้คืออานิสงส์ 3. ทำให้เกิดอาพาธน้อย 4. ทำให้คุณธรรมนี้เกิดขึ้นได้ง่ายผู้เดินจงกรมอันที่ 5. บอกว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นในการเดินจงกรมจะตั้งอยู่ได้นานมันจะตั้งอยู่ได้นานหรืออีกข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าเป็นอุบายในการแก้ความง่วงง่วงเหงาหาวนอนนี่อานิสงส์อานิสงส์ของการเดินจงกรมฉะนั้นเรานั่งก็ดูความรู้สึกนึกคิดของเราที่เรานั่งกับเวลาเราเดินอันไหนมันเกิดความสงบถูกกับเราให้ดูเลยบางคนนั่งอาจจะสบายแต่เวลาเดินไม่สบายบางคนมันจะเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะถูกกับการบริกรรมภาวนาสวดมนต์กับโอ้รู้สึกโล่งใจบางคนท่านจึงมีการบริกรรมมีการบริกรรมขึ้นมาบริกรรมนี้คือพูดมีลูกประคำบริกรรมเอา อยู่ทางเหนือเยอะจับลูกประคำขึ้นมาแล้วพุทโธ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 แบบออกปากออกเสียงธัมโม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 108สังโฆ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 บางทีก็เมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ว่ากันไปส่วนมากบริกรรมแบบนี้เป็นสายของหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านจะบริกรรมกันแต่ท่านบอกว่าการบริกรรมทำให้เกิดสมาธิแค่ชั่วคราวเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วคราวคือถ้าความสงบเกิดขึ้นก็ชั่วคราวมันชั่วคราวจะไม่เหมือนที่เรานั่งกำหนดอาณาปานสติอาณาปานสติถูกกับทุกคนถูกทุกการทุกเวลาคืออาณาปานสติคือกำหนดลมให้ใจเข้าและออกนี่แหละไม่เกี่ยวกับคำว่าพุทโธนะไม่เกี่ยวกับคำว่ายุบหนอพองหนอนะไม่เกี่ยวคำว่าอาณาปานสตินี่แปลว่ามีสติอยู่กับลมหายใจอาณาปานสติอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคำบริกรรมเหล่านั้นฉะนั้นไม่ต้องถามพระอาจารย์ว่ากำหนดอันไหนมันถูกพุทโธหรือยุบหนอพองหนออรหังสัมมาไม่ต้องเลยเฉลยเลยว่าอาณาปานสตินี้แหละถูกทำจิตใจของเราให้เป็นกุศลมุ่งไปกุศลว่าทางคุณงามความดีทางบุญทางกุศลนั่นแหละมุ่งไปนู่นแหละถูกอย่าให้มันผิดไปทางอื่นเพื่ออย่างอื่นเพื่อขลังเพื่ออยู่ยงคงกระพันหรือเพื่อกันผีกันสางหรือเพื่อดำดินบินบนหายตัวได้มีฤทธิ์มีเดชอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปอย่างนั้นให้มุ่งหวังเอามรรคผลนิพพานเพื่อความสะอาดสว่างแห่งใจสะอาดสว่างสงบมุ่งไปที่ตรงนี้มุ่งไปที่ตรงนี้ฉะนั้นเวลาฟังธรรมก็เหมือนกันเวลาฟังธรรมอย่าให้จิตฟุ้งซ่านกับธรรมธรรมะที่พระอาจารย์แสดงหรือหลวงพ่อท่านพระอาจารย์ปัดแสดงหรือท่านพระอาจารย์นิพนธ์แสดงไม่ต้องไปฟุ้งซ่านกับธรรมะที่ท่านพูดให้เราฟังแล้วสงบนิ่งว่างไปในโลกนี้มีหลายอย่างถ้าจิตเป็นธรรมอะไรเป็นธรรมไปหมดเลยถ้าจิตเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลไปหมดเลยมันจะเป็นอย่างนั้นมีหลวงพ่อรูปหนึ่งหลวงพ่อองค์นี้นะถ้าสมมุติว่าเราไปนั่งฟังท่านนี่คงไม่ได้สับได้ความหลวงพ่อองค์นี้นะแต่ถามว่าท่านอายุพรรษามากไหมโอ้มากเกียบเท่าหลวงปู่ชาเกียบเลยขาดกันอยู่น้อยหนึ่งห่างกันอยู่น้อยหนึ่งสองรูปนะสองรูปท่านมีอุปนิสัยคล้ายคลึงกันเลยอีกรูปหนึ่ง
เวลาเข้าประชุมเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านละสังขารไปแล้วนี่หลวงพ่อรูปนี้นั่งเป็นประธานอายุพรรษาท่านเท่าไหร่พรรษาท่านนี่โดยประมาณสัก75พรรษาโดยประมาณอายุของท่านก็โดยประมาณ95แต่ถามว่าท่านเป็นสมาธิไหมเวลาท่านนั่งโอ้พระเป็นพันๆรูปที่นั่งกว้างหมดเลยนี่อาจจะไม่เท่าท่านเลยท่านเป็นประธานนั่งฟังทุกรูปที่ให้ความคิดเห็นออกมานั่งได้จนหมดวาระประชุมตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงจนสี่โมงเย็นนั่งอยู่ที่เดียวนะหลวงพ่อรูปนี้ให้ท่านพูดสักคำท่านบอกว่าพูดไม่เป็นหลวงพ่อเป็นประมุขประธานกล่าวสัมโมทนิกถาให้พระให้เนนทั้งหลายได้เกิดพลังจิตกำลังใจหน่อยโอ้ยพูดไม่เป็นท่านบอกอยู่อย่างนั้นพวกท่านพูดไปเถอะนี่คือรูปหนึ่งท่านไม่เทศท่านไม่สอนใครไม่เทศบางทีล้างบาตรท่านล้างบาตรเองนี่รูปอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังอยู่รูปนี้เดี๋ยวนี้ท่านก็ประมาณ74พรรษาแล้วล่ะเวลาท่านแสดงธรรมโอ้ยมันบ่มีหยังดอกนี่คือภาษาอีสานบ่มีหยังท่านว่านี่มุนีก็บ่มีหยังเด้นี่ธาตุ4ขันธ์5เท่านี้ตัวนี้บ่มีดอกถ้ำบ่ได้อยู่พุ่นบ่ได้อยู่ป่าถ้ำบ่ได้อยู่ในถ้ำเด้อันนี้เป็นภาษาอีสานท่านบอกว่าถ้ำไม่ได้อยู่ที่ป่าถ้ำไม่ได้อยู่ที่ถ้ำไม่อยู่ดูที่โน่นที่โน่นที่โน่นนี่แหละอยู่ที่นี่แหละนี่ดูมันที่ล่ะมีแต่ถ้ำทั้งนั้นแหละท่านว่าแล้วเราจะดูยังไงล่ะทีนี้เอาอันนี้คือคำพูดของท่านแต่ถามว่าท่านเห็นไหมโอ้รับรองรับรองเลยเพียงแต่ว่าอุปนิสัยในการแสดงอาจจะไม่เหมือนองค์อื่นๆท่านไม่ได้แยกแยะเอาตัวตรงๆออกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราฟังไว้เป็นคติองค์ไหนจะแสดงยังไงพูดยังไงเป็นคติฟังเอาไว้ประดับเขาเรียกว่าประดับความรู้ได้ความรู้ฉะนั้นในตั้งใจเวลาตั้งใจฟังคนเรานะคนเหล่านี้นี่ถ้าสมมุติว่าตั้งใจแล้วจะเห็นธรรมะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆหลวงปู่พุทธทาสท่านบอกว่าอย่างนี้นะโยมท่านบอกว่าแก้วสารพัดนึกอยู่ที่หน้าผากมันเหมือนพลิกผ่ามือฝ่ามือมันเหมือนอย่างนี้ชั่วอึดใจก็เห็นแล้วท่านว่าอย่างนี้อยู่นี่แก้วสารพัดนึกผนึกอยู่ที่บนหน้าผากของเรานี่ฉะนั้นบุญกับบาปนรกสวรรค์ก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละเราจะเห็นหรือไม่นะก็พยายามตั้งใจดีๆนะทุกคนนะอย่าให้เวลามันผ่านไปเฉยๆพยายามฝึกจิตของเราให้ดีเอาต่อจากนี้ไปก็เอาปัญหาสัก 2-3 ปัญหานะครับครับค่ะมสการพระอาจารย์ย้อนถึงพระอาจารย์พูดถึงการเดินจงกรมนะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเดินจงกรมนะครับอยู่ 2-3 ข้อรวบรวมถามพระอาจารย์1การเดินจงกรมแล้วจู่ๆคนลุกขึ้นมาเดินต่อไปใจเปลี่ยนจากพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเร่งการเดินเร็วขึ้นเอาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเดินจงกรม 80% ผิดวิธีหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเนื่องจากนั่งสมาธิทีไรทีนมิทะกวนก็คือจะหลับนะครับการเดินจงกรมแล้วเดินไปเดินมามันขนลุกเราไม่ต้องไปคิดอะไรในเรื่องขนลุกแล้วก็จะไปสงสัยว่าอาการนี้มันเกิดมันเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่ต้องให้มันเป็นอะไรไม่ต้องอยากให้มันเป็นยิ่งขึ้นกว่านี้ไม่ต้องอยากให้มันหายไปที่อาการที่มันเกิด
แล้วเวลาเดินไปถ้ามันเกิดอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปบ่นว่าพุทโธธัมโมสังโฆเมตตากรุณาไม่ต้องไม่ต้องไปบ่นไปว่าอะไรให้ดูเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นก็คือเป็นผู้รู้นี่นะก็ขนลุกธรรมดาถ้านึกเราก็นึกอย่างนี้ก็มันธรรมดาไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าจะเป็นนะถ้าจะเป็นท่านก็บอกว่านี้คือปีติเข้าใจไหมคำว่าปีติอาการของความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับการเดินจงกรมปีติอย่างนี้เราไม่ต้องไปว่าพุทโธธัมโมสังโฆอรหังสัมมาสัมมาอรหังอยู่นิ่งๆแล้วมีสติดูอาการที่มันเกิดขึ้นดูเฉยๆดูเฉยๆอันนี้อันหนึ่งก็ผ่านไปให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปว่าอะไรไม่ต้องไปถามว่ามันเป็นอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นท่านก็เลยว่านี้คือปีติอาการของปีติที่มันเกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมของเราทีนี้เวลาอันที่สองนะอันที่สองที่ว่าถ้าเรานั่งแล้วเกิดความง่วงและเดินจงกรมอย่างนี้เดินจงกรมให้มันหายง่วงใช่ไหมหรือยังไงใช่ครับนั่นแหละก็ถูกหลวงปู่องค์นี้แหละที่ท่านบอกว่าท่านเทศว่ามันไม่มีหยังดอกท่านว่ามันมีแต่ธาตุเท่านั้นธาตุซีดินน้ำลมไฟมาผสมกันเขาหลวงปู่องค์นี้เวลานั่งสมาธิท่านชอบง่วงเหมือนกันชอบง่วงความง่วงนี่มันไม่เกี่ยวกับพระกับโยมเลยมันเข้าไปได้หมดไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายกลางวันกลางคืนมันเข้าได้หมดแหละ เข้าได้หมดเวลานั่งท่านง่วงง่วงหลวงปู่ชาท่านก็เลยบอกหลวงพ่อจากนี้ไปหลวงพ่อไม่ต้องนั่งสมาธิท่านนั่งต้องนั่งให้น้อยๆจะให้ผมปฏิบัติยังไงล่ะครับหลวงพ่อไม่ยากหรอกปฏิบัติภาวนาก็มีนั่งมียืนมีเดินส่วนนอนไม่ต้องธรรมดาคนนอนอยู่แล้วท่านว่าเดินจงกรมเอาท่านว่าจากนั้นมาท่านเดินเวลาปฏิบัติภาวนาท่านเดินเดินนี่ไม่ใช่ว่าจะเดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปหรือเป็นเดินต่อกันอย่างไม่ใช่นะบางทีท่านเดินไปท่านกำหนดไปด้วยเดินไปทำโน่นทำนี่ตื่นเช้ามาท่านเดินไปโน่นศาลาท่านเดินไปโบสถ์เดินไปที่แท้ท่านเดินจงกรมเดินกำหนดนั้นคือเดินจงกรมถ้ามีกำหนดอยู่ที่นั่นนี่คือภาวนาในการเดินในที่สุดท่านก็อยู่มาได้จนป่านนี้แหละก็ไม่ผิดไม่เป็นไรเดินเอาเมื่อเดินเอาแล้วอาการสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะนั่งอย่างเดียวไม่ใช่ทำก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราอาจจะไม่ถูกในการนั่งถ้านั่งแล้วมันเกิดถินนมิทะอย่างนี้เราสู้มันไม่ได้เราก็หาวิธีสู้อย่างอื่นอย่างนี้เอาลองดูใครจะเป็นยังไง ก็ดูโยมทุกคนนะดูตัวเองนะเอาปัญหาต่อไปครับคำถามต่อไปเป็นเรื่องของการนั่งสมาธินะครับมีหลายอาการที่ใกล้เคียงกันขออนุญาตรวบๆนะครับนะตอนนั่งสมาธิได้สักพักหนึ่งจะรู้สึกร้อนมากนั่งสมาธิไปสักพักจะมีเหงื่อออกมากนะครับนั่งสมาธิแล้วมีอาการปวดจิตใจไม่นิ่งปวดหลังอย่างรุนแรงถามว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นลักษณะอย่างไรครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนั่งไปสักพักหนึ่งจะรู้สึกอาการแกว่งตัวแกว่งไปมาแล้วก็แกว่งไปซ้ายทีขวาทีคล้ายลูกตุ้มนะครับอันนี้ก็กราบเรียนถามพระอาจารย์รวบรวมมาแล้วเนาะรวบรวมมาแล้วจะตอบแบบรวบรวมตอบแบบรวบรวมให้นะสำหรับโยคีผู้ปฏิบัติก็ดีแล้วสงสัยเขียนมาก็ดีไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติเรามีเวลาเมื่อสงสัยปุ๊บให้รีบหาเหตุของมันบางคนเนี่ยสงสัยปุ๊บเขียนปั๊บได้อีกปัญหาหนึ่งละ
นั่งไปนั่งไปสงสัยปุ๊บเขียนปั๊บได้อีกสองปัญหาแล้วอย่างนี้นะทีนี้คืออย่างนี้เวลามันเกิดปัญหาให้เราทำใจนิ่งๆดูปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก่อนเป็นยังไงบางทีเราตอบตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องหลวงพ่ออาจารย์อย่างนี้บางทีมันจะผุดขึ้นมาเลยแต่ที่นี้ถ้าเราเล็งมาหาอาจารย์ก็ต้องท็อปเขียนไปหาอาจารย์ดีกว่าแป๊บเดียวก็เขียนไปหาอาจารย์ดีกว่าอย่างนี้แต่ที่นี้นะเอาปัญหาของเราที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจะรวบรวมให้ทั้งหมดทุกคนนี่แหละอาการอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจอาการอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจให้เราดูไปเฉยๆนี่แหละก็ดูไปไม่ใช่เอาไปตาไปดูนะดูในความรู้สึกนี่ดูในความรู้สึกถ้าสมมุติว่าปวดที่หลังก็ดูว่ามันจะปวดขนาดไหนอย่างนี้เป็นต้นดู20นาทีเนี่ยมันจะปวดขนาดไหน30นาทีมันจะปวดขนาดไหนก็ลองดูอันนี้5นาทีปวด10นาทีปวด นั่นแหละก็ดูมันไปนานๆดูก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาการร้อนก็เหมือนกันบางทีสังขารของเรานี่นะร่างกายของเรานี่ไม่เหมือนกันเลือดลมก็ไม่เหมือนกันนี่บางทีอาจจะวิ่งไม่สะดวกลมของเราที่นั่งบางทีอาจจะไม่ถูกท่าเรานั่งนี่นะบางทีอาจจะไม่คุ้นเคยในการนั่งโดยซ้ำไปในที่สุดอาการเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นอาการที่ว่านี่แหละอาจจะร้อนหลังร้อนท้องปวดขาปวดเข่านี่เป็นปกติของสังขารไม่ต้องไปตกอกตกใจไม่ต้องไปตกอกตกใจว่ามันจะเป็นอะไรแบบไหนเพราะบางทีเราไม่คุ้นเคยในการกระทำอย่างนี้มาก่อนและบางทีที่นี่นะอยู่ที่บ้านเรากินสบายนอนสบายหรือไม่สบายก็แล้วแต่อยากกินกินอยากนอนนอนอยากนั่งนั่งพอมาบังคับมันเข้าปุ๊บอาการต่างๆก็เกิดขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะอาการร้อนอาการอะไรก็แล้วแต่เพราะอาหารเราจำกัดการนอนของเราก็จำกัดบางคนอาจจะภาวะพะวงตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วตีสี่ครึ่งเราต้องตื่นนี่บางคนกลัวตื่นไม่ทันกังวลและบางทีนะบางทีกลัวทำไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาอยู่ใกล้ๆกลัวคนอื่นเขารำคาญก็เลยเกิดอาการขึ้นมาแล้วเก่งขึ้นมาแล้วนี่แหละอาการต่างๆก็เกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาฝึกตัวเองคนเดียวสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นเลยปัญหาที่ว่านี่แหละจะเห็นตัวเองขึ้นมาเลยว่ามันเป็นยังไงหลีกออกจากคนอื่นๆไปที่ไหนก็ได้นั่งดูมันดูโอ้จะเห็นเลยจะตอบตัวเองได้ทันทีเลยฉะนั้นจึงรวมว่าไม่ต้องไปตกอกตกใจกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นที่มันเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาของผู้ปฏิบัติให้ผ่านไปเลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปนึกว่ามันจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องเลยไม่เป็นอะไรบอกว่าไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นผ่านไปครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธินะครับเมื่อนั่งสมาธิแล้วจะเกิดมีอารมณ์เศร้าคิดถึงคนนู้นที่คิดตัวนี้คิดถึงญาตินะครับทำให้ไม่ผ่อนคลายนะครับเกิดนั่งไปแล้วหลุดไปคิดเรื่องอื่นๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบางทีนั่งแล้วนะครับเห็นภาพต่างๆผ่านเข้ามาสักพักหนึ่งเป็นบางภาพก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวบางภาพก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเลือดอวัยวะต่างๆนะครับบางครั้งนั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วเห็นมีแสงสว่างเข้ามาอยากเรียนถามว่าทั้งหมดนี้คืออะไรครับอาจารย์นั่งสมาธิเกิดความเศร้านี่นะคิดถึงคนน้นคนนี้ก็ดีแล้วล่ะ
ถ้ารู้จักคิดถึงคนโน้นคนนี้แต่อย่าไปเศร้าอย่าไปเศร้าเราจะเศร้าทำไมให้นึกถึงตัวเองอย่าไปนึกถึงคนอื่นให้มากคนอื่นอยู่ไกลอยู่ไกลนี่นึกถึงคนนี้ก่อนนึกถึงคนนี้ก่อนนี่ช่วยคนนี้ให้ได้ซะก่อนไม่ต้องไปเศร้าให้จิตใจเบิกบานฝึกจิตใจยกระดับจิตของเราให้เป็นปกติให้สูงขึ้นถ้าเราเศร้ามันจะเกิดการท้อแท้อ่อนแอขึ้นมาซึมขึ้นมาฉะนั้นอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติภาวนาให้จิตของเรานี่ตื่นตัวเบิกบานมีพลังถ้าเศร้านี่ป่ะจิตใจมันอ่อนลงละฉะนั้นต้องปรับปรุงความรู้สึกตรงนี้ให้ปรับปรุงให้มันเกิดความอิ่มใจเกิดเมตตากรุณาถ้านึกถึงคนอื่นต้องนึกถึงด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่นึกถึงแล้วเศร้าไม่ใช่นึกถึงอย่างนั้นหรือนึกถึงอีกอย่างหนึ่งก็นึกถึงแล้วเกิดความปล่อยวางปลงเพราะว่านึกถึงคนที่เขาทำไม่ดีทำบาปทำกรรมโอ้ยไม่ได้มาทำบุญปฏิบัติภาวนาเหมือนเราเนาะสลดสังเวชน่าสงสารคนนั้นนี่เนี่ยนึกต้องนึกอย่างนี้ถ้าไปคิดถึงเขาแล้วเศร้าลงมาแล้วก็อย่างนั้นจิตไม่มีพลังอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะแล้วอันที่สองเอาอันใหม่อีกต่อไปอันที่สองมีเห็นภาพเกิดขึ้นภาพนี่แหละภาพจิตของคนนี่นะเวลาบางทีมันคล้ายๆความฝันบางคนบุญบารมีไม่เหมือนกันบุญกุศลคุณงามความดีบารมีเก่าไม่เหมือนกันบางคนฝึกง่ายบางคนฝึกยากบางคนสงบง่ายบางคนสงบยากบางคนมีฤทธิ์มีเดชบางคนระลึกชาติได้ในการปฏิบัติภาวนาฉะนั้นนั่งสมาธิเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเห็นภาพนิมิตบางคนอาจจะได้ยินเสียงแสงสีอย่างที่ว่าถามว่ามันเป็นอะไรท่านก็บอกว่ามันเป็นนิมิตที่มันเกิดขึ้นจะให้ทำอะไรไหมไม่ต้องเรากำหนดรู้อยู่เฉยๆสิ่งเหล่านั้นมันก็จะหายไปเองไม่ต้องไปติดหรือไม่ต้องไปดำริคิดว่าเราเห็นธรรมธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่ธรรมมันเป็นเหมือนว่าห่วงสำนึกมันเกิดขึ้นตอนนั้นจิตของเรามันกำลังสลึมสลืออยู่อันนี้มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอยู่ที่วัดหนองป่าพงอันนี้ก็เอาเป็นปัญหาสุดท้ายนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพระรูปนี้ให้ฟังพระรูปนี้แกบอกว่าแกเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นแสงนั่นแหละแกไปเที่ยวคุยกับคนโน้นคนนี้แกว่าแกนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงเห็นแสงมันสว่างจ้าขึ้นมาเลยเห็นโอ้ยสว่างสวยนั่งที่ไรสว่างสวยแกบอกว่าแกเห็นธรรมรู้ธรรมเลยเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรจะไปถามหลวงปู่อย่างนี้นะในวันนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเสร็จเรียบร้อยพระรูปนี้ก็นั่งนิ่งๆหลวงปู่ก็พูดธรรมะไปเสร็จเรียบร้อยใครมีปัญหาอะไรก็ถามพระรูปนี้แกก็ถามทันทีเลยหลวงพ่อผมนั่งสมาธิเนี่ยผมเห็นแสงนะแสงมันสว่างสวยมันจะเป็นอะไรครับหลวงพ่อก็มันไม่เป็นอะไรหรอกหลวงพ่อว่าแสงมันก็คือแสงนั่นแหละมันจะเป็นอะไรไงวะผมเห็นจริงๆนะหลวงพ่อเติมเข้าไปอีกเห็นจริงๆมันเป็นแสงจริงๆไม่ใช่ผมฝันไม่ใช่ผมอะไรมันเป็นแสงจริงๆท่านว่านั่นนะจริงๆจริงๆอยู่นั่นแหละหลวงปู่ท่านก็เลยพูดออกมาคำหนึ่งท่านบอกว่าท่านเห็นนั่นจริงๆนั่นแหละแต่สิ่งที่ท่านเห็นน่ะมันไม่จริงว่านั่นแหละมันก็เหมือนกับเราฝันเห็นนั่นแหละ
เราฝันเห็นปราสาทราชวังอะไรก็แล้วแต่เห็นแต่สิ่งที่เห็นตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเราเห็นจริงไหมเห็นจริงเรานั่นเห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นมันไม่จริงมันคล้ายๆกับความฝันอย่างนี้เป็นต้นนั่นนะฉะนั้นไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นมาทั้งเห็นทั้งได้ยินเสียงทั้งเกิดขนลุกขนพองอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละก็คือว่าเป็นผู้รู้มีสติอยู่ดูเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ในที่สุดเราจะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยหายไปหรือไม่หายเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับเสร็จแล้วอันหนึ่งก็คือหลุดไปคิดเรื่องอื่นตลอดเวลาตัวหลุดไปคิดเรื่องอื่นตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสติของเรานั้นคือสติเราอ่อนเรากำหนดไม่ทันเราต้องตั้งสติใหม่พยายามให้มีสติรู้เท่าทันสติจำปาถนาทุกเมื่อของผู้ปฏิบัติอย่าให้มันหลุดไปทางอื่นถ้าหลุดไปทางอื่นมันก็จะเป็นนิสัยนิสัยชอบคิดไปทางอื่นอยู่เรื่อยฉะนั้นต้องมีสติพยายามดึงมันกลับมาอันไหนพอที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกจะเป็นการนั่งลืมตาหรือจะเป็นการออกไปเดินจงกรมก็ได้เพื่อจะเปลี่ยนความรู้สึกอันนั้นหรือนั่งท่าใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะไปยืนนิ่งๆเพื่อจะให้จิตของเรากลับคืนมานี่วิธีการประพฤติปฏิบัติคือให้ตื่นตัวอยู่เสมอให้สติของเรามันปรากฏชัดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าให้มันหลุดไปหลุดไปหลุดไปในที่สุดมันจะเป็นนิสัยนิสัยของดวงจิตที่คอยคิดฝูงซ่านเขาเรียกว่าอุทธจักกุกุจักความคิดฝูงซ่านคิดไปทั่วคิดไปเรื่องลูกยังไม่พอต่อเรื่องนู่นบ้านยังไม่พอต่อไปเรื่องรถยังไม่พอต่อไปเรื่องที่ดินยังไม่พอต่อไปเรื่องหนี้โอ้ยสารพัดนั่นคือจิตที่มันฟุ้งซ่านมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นนิสัยเป็นอย่างนั้นเอาอีกปัญหาหนึ่งเนาะการถึงเรื่องที่พระอาจารย์เล่าเรื่องความฝันนะครับก็เลยมีคำถามที่คาดน่าจะอยู่ในกรณีเดียวกันก็คือในฝันว่าทำร้ายหรือทำไม่ดีกับพ่อแม่ถือว่าเป็นบาปไหมครับทำร้ายหรือทำไม่ดีกับพ่อแม่ในฝันนะครับโอ้ในฝัน ในฝันตอบแบบในฝันถ้า แบบนี้ก็เป็นอันว่าคนเรานะถ้าฝันไม่ดีฝันว่าได้ฆ่าคนได้ฆ่าสัตว์ได้อะไรก็แล้วแต่นั้นมันเป็นเขาเรียกว่าบางทีนะบางทีเราอาจเคยทำนิสัยของเราอุปนิสัยของเราหรืออดีตชาติของเราอาจจะเคยแต่ให้บาปไหมในความฝันไม่บาปแต่บางทีเราอาจจะเคยทำบาปมาในลักษณะอย่างนั้นอาจเคยทำมาฉะนั้นถ้ามีความฝันอย่างนี้เกิดขึ้นมาเราก็ต้องสำรวมต่อจากนี้ไปเราจะพยายามทำดีพูดดีคิดดีกับคุณแม่หรือกับคุณพ่อเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันปรากฏให้เราได้เห็นแล้วแต่จะให้บาปหรือไม่บาปเพราะมันแค่ความฝันถ้างั้นเราฝันว่าไปขโมยคนอื่นตื่นขึ้นมาเขามาจับเราทำไงครับมีคำถามต่อเนื่องนะครับนั่งสมาธิบางทีเกิดอาการคันบางทีมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับเคยถามคนแก่คนเฒ่าผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกแล้วครับว่าเป็นมาลีสักอย่างหรือเปล่าเข้าใจแต่จะเลิกสนใจอาการหรือว่าจะควรทำยังไงต่อไปครับอันนี้ธาตุขันธ์ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าจะพูดถึงมารถ้าจะพูดถึงกรรมก็ถูกบางคนสร้างกุศลกรรมมาเยอะสร้างกุศลกรรมคือกรรมดีนี่แหละท่านจึงมีกรรมดีกรรมชั่วให้เราปฏิบัติให้งดเว้นจากอกุศลกรรมให้สร้างกุศลกรรมเพราะกุศลกรรมจะทำให้เกิดความสุขไม่ว่าจะเกิดชาติใดภพใดการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้มีกุศลกรรมมาก่อนเขาเรียกว่าบุพเพหรือบุญเก่าท่านบอกว่าเป็นบุคคลผู้ที่
ปฏิบัติง่ายรู้ได้ง่ายไม่มีขันธมารขันธมารคือธาตุขันธ์ของเรานี่ไม่จะมันไม่เป็นโน่นเป็นนี่บางคนที่นี่ทำอกุศลเอาไว้ทั้งปานาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอะอธินาทานเคยลักเคยขโมยมาเยอะมุสาพูดโป้ปดด่าท้อคนโน้นคนนี้ที่นี่เวลามาประพฤติปฏิบัติจะต่างกับบุคคลผู้ที่ท่านมีบุญมาก่อนเดี๋ยวก็ไอ้โน่นไอ้นี่เดี๋ยวก็ถูกกันแกล้งมากเดี๋ยวก็เจ็บโน่นเจ็บนี่เดี๋ยวก็จิตคิดฟุ้งซ่านไปโน่นไปนี่เขาเรียกว่าขันธมารรวมแล้วว่าขันธมารมีเพราะอกุศลกรรมของเราที่สร้างเอาไว้นับตั้งแต่ก่อนๆโน่นมันซัดทอดมามาถึงปัจจุบันนี้อย่างนี้มันซัดมาโอ้อันนี้พูดถูกไหมนี่ทรงซัดทอดก็ว่าได้มันทรงมาตามมาท่านบอกว่านี่แหละคือเรามีกรรมเป็นของของตนก็ตรงนี้แหละหากไม่ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานจริงๆแล้วกรรมเหล่านั้นก็ยังอยู่กับเรามันไม่หมดมันไม่หมดก็เป็นนั้นว่าที่เราเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือกรรมของเรามีอกุศลกรรมมีมันเลยการปฏิบัติมันเลยมาขวางมาขัดข้องมันทำให้ขัดข้องการปฏิบัติเลยลำบากอย่างนี้เป็นต้นถามว่าให้หยุดปฏิบัติหรือถ้ามันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องหยุดนี้แหละยิ่งมุมานะยิ่งตั้งอกตั้งใจเพื่อจะให้มันผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปอย่างนี้ไม่ให้หยุดอยู่ก็ต้องเอาแค่นี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยฟังกันใหม่จากนี้ไปเราก็คงจะสรีระกิจตามอัธยาศัยของใครของเรายืนเดินนั่งหรือโยมเป็กท่านนายกอาจจะมีอะไรพูดคุยกับคณะโยคีของเราผู้ปฏิบัติอีกวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายวันต่อไปก็ถือว่าเป็นวันเลิกลากันท่านนั้นเนี่ยไม่นานแต่อย่าคิดให้มันนานนะป้าโตกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ถ้าไปคิดอย่างนั้นอีกนานอีกนะมันเป็นอย่างนั้นมันจะนานคิดง่ายๆสบายๆตอนเช้ามาก็โอ้ยท่านพระอาจารย์ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงได้กินข้าวก้นบาตรอีกต่างหากไม่ใช่ธรรมดาเด้นั่นเป็นอย่างนั้นกินข้าวก้นบาตรไม่ยากอันนี้นะคิดง่ายๆมีน้ำปานะกินมีที่นอนสบายได้ประพฤติปฏิบัติปลื้มใจอย่างนี้